ิดตัวกันด้วยการโชว์พลังเสียงของนักร้องตำนานคันทรีบ้านเรานะครับอย่างพี่แอดคาราบาวนะครับซึ่งก็ร้องได้ปลุกใจคนดูกันแบบสุดฤทธิ์นะครับสำหรับงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์อยากอยู่อย่างใหญ่นะครับให้สมกับแนวคิดของภาพยนตร์ที่ผู้กำกับนะครับดองวุฒิชัยต้องการให้เรื่องนี้เป็นปรัชญาสอนคนในการดำเนินชีวิตนั่นเองครับโดยสร้างมาจากเรื่องจริงนะครับของนักธุรกิจแถวหน้าที่เคยลำบากสุดๆจนประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับอย่างคุณใหญ่อนันตโชติชัยปรีชานั่นเองครับแล้วก็งานนี้ได้หมอก้องสรวิทย์นะครับไปรับบทเป็นคุณใหญ่ในเรื่องนะครับงานนี้หลายคนสงสัยไม่ได้นะครับว่าการเปลี่ยนแนวมาเล่นหนังแบบนี้ต้นสังกัดช่อง3จะเห็นด้วยหรือไม่นะครับพร้อมหมอก้องก็บอกว่าขอใช้โอกาสนี้นะครับเคลียร์แก้ข่าวที่ว่าตนถูกแบนจากต้นสังกัดอีกด้วยไปฟังเสียงหมอก้องกันครับไม่ซานะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ออนแอร์มากกว่าเพราะว่าตอนนี้ที่รอออนอยู่ก็3เรื่องแล้วเดี๋ยวก็เปิดเดือนหน้าก็เปิดกล้องอีกเรื่องนึงงานไม่น้อยครับยืนยันว่าไม่น้อยคือนักแสดงช่อง3ไม่มีใครงานน้อยหรอกเพราะว่าละครมันเยอะจริงๆเพียงแต่ว่าบางทีมันไม่ได้จังหวะมันอาจจะหายไปคือเวลาถ่ายทำทีเนี่ยเราถ่ายทำมัน 7-8 เดือนใช่ป่ะแต่ว่าเวลาออนแอร์เดือนเดียวจบแล้วอะไรเงี้ยครับด้วยเรื่องด้วยด้วยบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันหลายปัจจัยแล้วเราจริงๆเราก็เป็นคนที่มีสังกัดกับทางช่อง3ด้วยมันก็เลยหลายอย่าง